รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีเอาไว้สิให้เผ็ดเรื่องเด็ดเราก็ต้องเมาวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะได้เวลาแล้วกับต้มยำอมรินทร์เริ่มต้นเดือนใหม่กันแล้วถูกต้องนะคะเมษามาถึงนะพร้อมกับอาหารการกินเยอะแยะมากมายและขอโทษนะสูตรเนี่ยมาจากต่างประเทศเกาหลีตรงๆเลยเกาหลีแท้ๆครับอ่ะร้านนี้ทำไมถึงพูดว่าเกาหลีแท้ๆมารู้จักกันเลยบางคนพูดชื่อร้านอาจจะรู้จักอยู่แล้วก็ได้เพราะว่าเขามีหลายสาขาแล้วก็เป็นร้านดังจากเกาหลีกันเลยทีเดียวนะครับต้อนรับคุณคิมและคุณอิวจากร้านโทโมรูเบเกอรี่ครับสวัสดีครับโอ้โหอบาตัวจริงครับสวัสดีครับอบาสวัสดีครับสวัสดีครับยังไงเซโยคือเป็นคนเกาหลีจริงๆเลยถูกไหมใช่ครับผมคนเกาหลีแล้วก็ย้ายมาอยู่เมืองไทยแล้วก็มาเมืองไทยประมาณ10กว่าปีแล้วร้านนี้เห็นบอกว่าจริงๆมันคือมีอยู่ที่เกาหลีอยู่แล้วถูกไหมใช่มีอยู่ที่เกาหลีร้านขนมปัง10สาขาอยู่ครับ10สาขาเลยใช่ครับแปลว่าที่ร้านเกาหลีก็หน้าตาแบบเดียวกันสูตรเดียวกันไหมใช่ครับรสชาติเดียวกันแล้วก็สไตล์เดียวกันครับเบเกอรี่สไตล์เกาหลีมันแตกต่างจากเบเกอรี่อื่นๆยังไงอ๋ อสไตล์เกาหลีก็ชิ้นใหญ่ด้วยครับเพราะว่าคนเกาหลีก็ชอบกินแบ่งอาหารเพื่อนแบ่งกันแบ่งกินใช่ครับตอนนี้คือมีทั้งหมดกี่อย่างเคยนับไหมคะคุณนิวถ้าในร้านตอนนี้ที่ขายอยู่จะมีประมาณ 40-50 อย่างซึ่งเชฟก็คือคนที่ทำเบเกอรี่เนี่ยเป็นคนเกาหลีไหมฮะหรือเป็นอ๋อเชฟคนเกาหลีก็มีเชฟคนไทยก็มีครับก็คือมีเชฟที่เป็นเทรนเนอร์มาจากเกาหลีค่ะมาสอนเชฟไทยแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีเชฟเกาหลีอยู่ที่ร้านด้วยค่ะเพื่อคอยเช็คขนมเพื่อให้รสชาติมันเหมือนกับเพราะฉันพูดได้ว่านี่คือเราซื้อแฟรนไชส์มาไหมเป็นของพี่ชายเขาเลยของพี่ชายเลยใช่อันนี้คือน้องชายเจ้าของร้านออริจินอลสุดๆแต่ที่สำคัญคือวันนี้มีหลากหลายมากที่จะมานำเสนอแล้วจะมีอะไรบ้างวันนี้มานำเสนอไฮไลท์ถ้าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเราก็จะมีรายการนี้ค่ะชื่อว่ามัมมูสค่ะมัมมูสใช่ค่ะมันเป็นตัวภาษาอังกฤษเขาว่าแมมมอสอะค่ะอ๋อแมมมอสใช่ค่ะแต่เรียกว่ามัมมูสหูชิ้นใหญ่มากที่ร้านก็ขายมันคืออะไรคุณยิ้วมันคืออะไรด้านในจะมีเป็นครีมนมสดค่ะแล้วก็จะมีเป็นถั่วแดงกวนอยู่ด้วยค่ะด้านบนก็จะเป็นครัมเบิลค่ะมันได้ชิ้นใหญ่ขนาดนี้เลยค่ะหนึ่งออเดอร์คือใหญ่เท่านี้ใช่ค่ะอันนี้คือไซส์ที่ขายที่ร้านก็ไซส์นี้เลยค่ะคุณอิวคะแล้วราคาคะเท่าไหร่คะถ้าราคาชิ้นนี้จะอยู่ที่150บาทค่ะอุ๊ยตายครีมกับถั่วแดงเยอะมากนะรสชาติเป็นอย่างไรไม่หวานเวอร์เลยคือหวานจากถั่วแดงแล้วหวานจากนมกลายเป็นว่ามันกำลังพอดีกับแป้งที่กรอบกรุบๆข้างนอกเลิศมั้ยเลิศอ่ะแล้วอันไหนเป็นไฮไลท์อีกนอกจากตัวนี้ครับก็จะมีเป็นรายการนี้ค่ะเป็นเอลิเกเตอร์ค่ะเอลิเกเตอร์ที่เป็นจระเข้นะใช่ค่ะลักษณะของผิวหน้ามันจะคล้ายๆเอลิเกเตอร์ค่ะก็เลยเป็นจระเข้เหมือนหนังจระเข้ใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นทายกรอบค่ะแล้วก็ด้านบนเขาจะมีเป็นวอลนัทอยู่ค่ะเออชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่คะอันนี้100บาทค่ะแล้วอินกรีเดียนล่ะส่วนประกอบส่วนผสมต่างๆที่ใช้ในการทำอาหารก็นำเข้าจากเกาหลีเลยค่ะโอ้โหใช้แบบเดียวกับที่เกาหลีใช้เลยค่ะพี่ชายของคุณคิมก็จะส่งวัตถุดิบมาให้จากเกาหลีโดยตรงเลยค่ะอย่างถั่วแดงอะไรก็คืออิมพอร์ตหมดเลยโอ้โหตรงส่วนนี้บ้างฮะว่ามันมีเค้กอะไรบ้างอะไรบ้างคะอันนี้ฟรุตทาร์ตครับฟรุตทาร์ตค่ะแล้วก็อันนี้ทรามิสุเค้กเป็นทรามิสุเอาทรามิสุแล้วอันนี้อันนี้ช็อกโกแลตครับช็อกโกแลตช็อกโกแลตใช่ช็อกโกแลตเค้กอันนี้นิวยอร์กครีมชีสนิวยอร์กครีมชีสแล้วก็อันนี้สตรอเบอรี่ทาร์ตสตรอเบอรี่ทาร์ตสตรอเบอรี่โอ้โหแต่อันนี้เราใจเนาะดูเต็มเปี่ยมมันดูฟูฟ่องอ่ะดูเราใจฟูเต็มมือล้นๆอย่างเงี้ยเท่าไหร่200บาทค่ะ200บาทแต่สตรอเบอรี่นำเข้านะจ๊ะโอ้โหด้านในก็มีเป็นชูครีมด้วยค่ะแล้วก็มีครีมนมสดค่ะอันนั้นสตรอเบอรี่ช็อตเค้กใช่ไหมคะใช่ค่ะดูเบาอ่ะดูเนื้อละมุนมากเออมันมีกลิ่นอะไรแปลกๆข้างในอีกนิดนึงเชฟเขาจะทาไซรัประหว่างชั้นเค้กนั่นค่ะโอ้โหตัวนมของเขานี่หอมมากเลยอ่ะเบาเหมือนละลายหายไปเลยอะมาต่อเลยฮะอันนี้จะเป็นฟูดพาสตี้ค่ะก็จะเป็นพายกรอบที่มีครีมนมสดแล้วก็ตกแต่งด้วยเป็นผลไม้สดใช่ค่ะอันนี้ช็อกโกโรค่ะก็จะเป็นเนื้อโรช็อกโกแลตแล้วก็มีเป็นครีมนมสดเหมือนกันค่ะอันนี้คือสั่ง1ชิ้นเท่านี้เลยเท่านี้เลยค่ะโอ้โหโอ้ my god ใหญ่เบ้อเลอเธอแล้วราคาที่สำคัญราคาดีด้วยเนาะคุณแม่เนาะคุณทำลายความสวยงามของเขา
บแม่เหมือนเด็กแบบอยากได้ของเล่นอะไรอย่างมีความสุขแบบดูฟินมาอันนี้ดีกว่าที่พี่อ่านจ้องมาตั้งแต่แรกถ้าอย่างตัวนี้จะชื่อว่าอูยูมอร์นิ่งค่ะอูยูมอร์นิ่งคำว่าอูยูเป็นภาษาเกาหลีแปลว่านมค่ะโอ้ตายแล้วพี่อ่านเธอไปอย่างอื่นเลยค่ะราคาเท่าไหร่คะชิ้นนี้อันนี้100บาทได้ทั้งถาดเลยค่ะโอ้ my god มาทางนี้ดีกว่าค่ะเอ้ยอันนี้ดูเหมือนมันม่วงเนาะใช่ค่ะอันนี้เป็นมันม่วงค่ะด้านในก็จะเป็นเนื้อมันบดผสมกับครีมชีสค่ะอันนี้ครัวซองใช่มั้ยคะใช่ค่ะอันนี้ครัวซองโอริโอค่ะแล้วอันนี้อะไรคะโดนัทเหรอคะอันนี้คือครีมชีสเบเกิลค่ะด้านในจะมีครีมชีสอยู่ค่ะโอ้เป็นเบรคฟาสต์ได้เลยอันนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นไวท์โรค่ะด้านในก็จะเป็นตัวเค้กสลับกับครีมนมสดเหมือนกันค่ะฟังดูดีมากแต่นอกเหนือจากความหวานของเขาแล้วนะเขายังมีเหมือนกึ่งอาหารถึงคาวถึงอะไรด้วยก็คือพวกนี้ใช่ค่ะนะคะอันนี้คือการลิกสติกค่ะก็คือเหมือนกับขนมปังกระเทียมใช่ค่ะต่อมาอันนี้มอคค่ารอยัลครีมชีสค่ะคือถ้าตัดมาไส้ด้านในมันจะมีเป็นตัวที่ผสมกับมอคค่าแล้วก็ยังมีไส้อีกใช่ค่ะอันนี้อันนี้กังมังหยี่ค่ะเป็นขนมปังที่ผสมกับหมึกดำค่ะฮะโหแล้วก็ด้านในจะมีเป็นชีสอยู่ค่ะอันนี้เป็นอันนี้น่าจะเป็นของคาวมั้ยของคาวค่ะก็ออกคาวนิดนึงแต่ว่าตัวนี้ก็จะไม่ได้เหม็นกลิ่นคาวของหมึกดำนะคะถัดไปอันนั้นก็คือเป็นไข่ดาวอ่ะค่ะอันนี้เป็นเอ็กโทสค่ะเอ็กโทสใช่ค่ะก็คือเป็นขนมปังโทสต์แล้วก็ท็อปด้วยไข่ค่ะแล้วก็ด้านในจะมีชีสกับแฮมด้วยค่ะถามหน่อยได้ไหมคะร้านเปิดมานานหรือยังคะร้านเปิด1ปี4เดือนแล้วครับ1ปี4เดือนแล้วนะครับแล้วได้รับกระแสตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีเลยใช่ไหมคะอ๋อตอนนี้ลูกค้าก็ชอบครับแล้วก็ตอนแรกก็ลูกค้าคนเกาหลีเยอะแต่ว่าตอนนี้ลูกค้าคนไทยเยอะกว่าเดิมครับดังนั้นคุณนิ้วขาคุณคิมขาฝากร้านหน่อยค่ะว่าถ้าเกิดเราสนใจอยากจะไปหรือจะโทรหาที่ไหนอะไรยังไงเชิญเลยค่ะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าดูพวกเมนูขนมได้ที่ Facebook กับ IG ชื่อว่าโทโมรุไทยแลนด์ค่ะโทโมรุไทยแลนด์ใช่ค่ะหรือถ้าอยากออเดอร์เค้กล่วงหน้าก็โทรมาได้ที่เบอร์021214480ค่ะร้านอยู่ที่People Park อ่อนนุชค่ะเปิดทุกวันเลยค่ะ9โมงเช้าถึง4ทุ่มค่ะแวะไปทานได้นะครับอร่อยจริงๆกินให้แบบหายคิดถึงในระหว่างที่ยังไปเกาหลีไม่ได้อันนี้คือออริจินอลจากเกาหลีมาเองนะฮะแล้วก็เจ้าของร้านก็เป็นคนเกาหลีปกติอยู่ร้านไหมฮะเผื่อคนไปปกติก็อยู่ร้านนี่อยู่ร้านตลอดนี่เพราะฉะนั้นแวะไปเจอกันได้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณมากครับอร่อยมากจริงแต่ในช่วงหน้าเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะกินก็ได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปในดิฉันอาจจะทำไม่เหมือนเพราะออริจินอลเดี๋ยวเขาจะมาเองในช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะครบเครื่องต้มยำที่อเมริกันครับแขกรับเชิญของเราครับผมก็เพิ่มตัวให้กับพื้นที่เขาเพิ่มสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าเขาเป็นผู้ยิ่งใหญ่ของวงการบันเทิงแล้วก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่ของวงการอาหารด้วยนะครับต้องบอกว่าเป็นกูรูด้านอาหารระดับประเทศระดับ international นะครับวันนี้นั่งอยู่ที่นี่กับเราอีกครั้งหนึ่งนะครับมาคุยกันอัปเดตซะหน่อยว่าช่วงโควิดแนะนำได้แล้วค่ะนานแล้วก่อนอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับสวัสดีครับตายแล้วออกแขกกันกะลิเกนานแล้วก่อนฉันก็ตั้งท่าเมื่อไหร่จะไหว้ถ้าอีกนิดนึงฉันจะมีโหมโลงฉันจะมีรับหน้าม่านก่อนเพื่อที่จะเปิดตัวคุณผู้ชมเจ้าขารายการนี้พิธีกรแย่งซีนแขกค่ะโอ้ยแต่ละคนหนักๆทั้งนั้นเลยค่ะวันนี้อาจารย์ว่างมาได้ยังไงอ่ะจริงๆอาจารย์ไม่ได้ว่างนะคะปกติแล้วแต่ถ้าออกมาแล้วได้เงินอาจารย์ก็จะมาค่ะโอเคอันนี้พูดกันตามตรงนะคะชัดเจนนะคะเออแต่ว่าลีเด็ดเนี่ยนะที่ใครๆก็มักจะเรียนแบบนะคะคำพูดของอาจารย์เนี่ยนะคะก็คือกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปนี่อันนี้ถือว่าเป็นวลีประจำตัวเลยไหมคะอาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าตัวเองพูดคำนั้นได้ยังไงคือตอนก่อนไปออกรายการทีวีอ่ะอาจารย์ก็หยิบนนท์ใส่หยิบใส่พิธีกรก็ถามว่ากินได้เหรออ่ะกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิก็เลยกลายเป็นคำนี้ขึ้นมาแล้วใส่อย่างนี้เค็มไปทำงานเอาไปล้างแล้วกลับมาทำใหม่ก็ไม่เห็นเป็นอะไรใช่ไหมทำกับข้าวทำไมจะต้องเครียดตั้งแต่นั้นมาคำนี้พูดปกติก็ไม่ได้ในบูรุษพูดกินได้ก็กินกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปต้องใส่ต้องใส่ acting ใส่แบบอาจารย์อ่ะแต่ก็ทำไม่เหมือนขอออริจินอลหน่อยอาจารย์เอาออริจินอลเลยดีกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเวอร์ชันของอาจารย์นี้เขาจะถ่ายลงสตอรี่เลยเหรอวิดีโอคลิปใช่ไหมคะใช่อันหนึ่งสองสามกินได้ก็กิน
กินไม่ได้ก็ทิ้งไปไม่มีใครทำเหมือนนะจริงๆนะใช่ไหมออริจินอลคือมันต้องมีหน้ามีตาอาจารย์แบบเมื่อสักครู่ก็อยากให้ผู้ปกครองขึ้นเตือนนิดนึงว่าจริงๆก็ไม่ควรให้เหมือนแค่ตกลงเอามาแกงกันอย่างนี้หรอคะเนี่ยก็ดูแปลกๆประเดี๋ยวระวังนะคะรถตัวเอง S300 นะคะล้อแบนนะคะพิธีกรตัวเท่านี้นะคะรถใหญ่ถ้าปลาวานอุ้ยรีบเข้ามานะบังหน้าประตูหมดเลยแล้วศัตรูเราเนี่ยนะทางก็แคบน้อยจังคนอื่นเขาก็แย่งกันจอดนะคะต้องมีกลวยตั้งนะคะพี่อั๋นภูวนาถโอ้วันนี้เวลาจะเข้านะคะอุตายรถขยายจังอุลีบโอ้ขอโทษนะคะเดินหลบตดแตกเลยค่ะมันจะเข้ามาได้อ่ะโอ้โหค่ะเชื่อยังว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในวงการไม่ค่ะสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้อยากให้รายการดูสนุกสนานค่ะคุณผู้ชมค่ะที่อยากให้แบบเครียดเนาะค่ะแต่จะบอกว่าก่อนที่จะมาเป็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่แบบต้องบอกกูรูด้านอาหารถ้าพูดว่าเบอร์หนึ่งโหไม่มีให้เถียงจริงเอาจริงๆถ้าย้อนกลับไปคือไม่ได้จะดึงดราม่านะอาจารย์แต่ย้อนกลับไปจริงๆก็คืออาจารย์เริ่มต้นจากการเป็นใช้คำว่าแบบเหมือนกับไม่เป็นไรพูดได้ลูกบางคนอาจจะไม่พูดคนนี้ใช้คำนี้คือลูกแม่ค้าขายข้าวแกงแม่คุณแม่อาจารย์ยิ่งศักดิ์อ่ะจริงๆเราก็เป็นแม่ค้าขายข้าวแกงจริงๆเราโตมาจากร้านข้าวแกงข้างถนนที่เป็นตึกแถวอันนี้ลำบากยอมรับเอาเป็นว่าเราจำวันที่อาจารย์นิสสเป็นคนไม่ค่อยชอบพูดเรื่องชีวิตตัวเองไล่ทุกคนต้องมาลันทดแต่อยากบอกว่าชีวิตเราได้ดีได้นะคะไข่ต้มหนึ่งฟองเนี่ยยังต้องแบ่งครึ่งกินกับน้องสาวในวันเก่าๆแต่ไม่ได้หมายความว่าเราเกิดจากที่ที่เราคิดว่าลำบากแล้ววันนี้เราจะรวยหรือเราได้ดีได้ดีไม่ได้ไม่จริงคุณผู้ชมชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราขยันและอดทนเราอยู่ได้อย่างวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์บอกกับแม่ทุกคนนะฉันภูมิใจนะแม่เราลำบากวันนี้เราถึงได้ไม่รู้จักคำว่าลำบากอีกเพราะว่าเรากลัวลำบากแต่นั่นก็ทำให้เราได้วิชาการทำอาหารจากคุณแม่หรือเปล่าจริงอันนี้ต้องยอมรับคุณแม่มีลูก2คนคุณแม่เนี่ยเช้าตื่นขึ้นมา4-3คุณแม่จะต้องมานั่งทำแกงเพื่อจะใส่กระบะไปขายแล้วเอาโต๊ะไปพับกลางอ่ะจานนึงแค่3 บาทเอง5 บาทตอนนั้นอ่ะโอ้ก็ลำบากนะเราก็ต้องตื่นมาตั้งแต่เช้าช่วยแม่แล้ว6 โมงเราก็รีบไปโรงเรียนกลับมาจากโรงเรียนเสร็จก็ต้องคว้าตะกร้าใบใหญ่อะไปตลาดขึ้นรถเมย์ตอนนั้นค่ารถเมย์50 ตังค์บาทนึงเราก็ไปซื้อกับข้าวให้แม่ก็ลำบากจริงๆต้องยอมรับนะอาจารย์รู้ตัวเลยไหมว่าแบบเราอยากทำอาหารไม่รู้ตัวเราก็ไม่ชอบการทำอาหารเพราะว่าเราต้องมานั่งทำกับข้าวมานั่งเด็ดโหระพามาหั่นพริกแล้วก็มานั่งขูดมะพร้าวเมื่อก่อนเครื่องก็ยังไม่มีใช่ไหมเพื่อนฝูงก็ว่ายิ่งสักเฮ้ยมึงเอามัวแต่นั่งหั่นผักไม่ได้หน่อยโตขึ้นมึงต้องเป็นตุ๊ดก็พูดอย่างเงี้ยคือเรามีความรู้สึกว่าทำไมเนาะเราถึงได้ไม่มีชีวิตเหมือนอย่างคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นคิดนะคิดมากแล้วก็บางทีก็ไม่มีความรู้สึกว่าแฮปปี้เลยกับสิ่งที่ตัวเองต้องช่วยแม่แต่เราไม่รู้คุณผู้ชมมันจะยิ่งสักไม่เคยทราบเลยว่าพอวันนึงเราเติบโตขึ้นมาอาชีพอะไรต่อมีอะไรมันก็ลำบากลำบนไปหมดเราก็ต้องเพียรพยายามจนเราจะเก่งใช่ไหมแต่สิ่งที่เราไม่ต้องเพียรพยายามเลยแล้วเรามีความคล่องไปหมดเลยก็คือการทำอาหารจากที่เราต้องถูกแม่บังคับไปมาวันนี้เราก็เลยพอเรามาเรียนครูเราบอกเลยทฤษฎีการเรียนรู้ที่ชัดเจนที่สุดบอกเลยนะเอาไปสอนลูกเลยนะคะอยากให้ลูกเป็นยังไงต้องให้ลูกมีประสบการณ์อย่างนั้นเสมอเราไม่ชอบทำไปเรื่อยๆเกิดความชำนาญเราทำแล้วสำเร็จจะกลายเป็นชอบเห็นไหมคะอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องค่ะอยากเลี้ยงลูกให้ประสบความสำเร็จในอาชีพอะไรก็ตามเอาอาชีพนั้นมาใส่ให้มันเป็นสิ่งแวดล้อมและให้เหมือนลมหายใจออกมาเป็นหม้อเป็นไหเป็นกับข้าวเป็นตะหลิวเป็นทัพพีตอนนี้ฉันทำทุกอย่างออกมาเป็นอุปกรณ์ครัวหมดเลยค่ะมีหน้าเลยเมื่อเช้าอาจารย์หายใจออกมาเป็นหม้อจริงๆอ๋อเหรอคะหม้อของพี่ใหญ่เลยค่ะน้องอันก็พอชี้ได้อยู่นะแต่ว่าในอีกมุมนึงนะตอนนี้อาจารย์ก็ดูแลคุณแม่อย่างใกล้ชิดด้วยตอนนี้เราเหลือพระองค์เดียวแล้วก็คือคุณแม่91แล้วล่ะไม่สบายใจอยู่อย่างเดียวตรงที่คุณแม่เป็นเบาหวานตั้งแต่อายุ30-40แล้วก็ทานยาตลอดจนกระทั่งไตวายไปเลยแล้วก็ต้องฟอกไตวันเว้นวันในชีวิตคุณแม่ทำงานหนักขายข้าวเหนียวมะม่วงนะวันละ2 ถัง 3 ถังคือถังละ15 กิโลอ่ะโอ้โหเยอะมากเลยขายข้าวแกงนะขายดีนะข้าว2-3 วันกระสอบหนึ่งนะเธอคิดดูแม่ฉันหุงทั้งวันไม่มีอีหม้อไฟฟ้านะคะหุงแล้วก็ยกกันอย่างนั้นนะนึ่งเป็นลังถุงใหญ่ๆชีวิตมันลำบากกระบังลมก็หลุด
ผ่าตัดมดลูกมะเร็งเต้านมทำอะไรแม่ผ่าตัด7ครั้งในชีวิตแล้วตอนนี้น้ำหนักเหลือ30กว่ากิโลคุณผู้ชมอย่าให้เป็นเบาหวานความดันโรคหัวใจนะอย่าเป็นอันขาดคือหาเงินมาได้ก็ต้องเอาไปจ่ายค่ายาตอนนี้ก็ต้องกินยาแทนข้าวอ่ะมันอร่อยที่ไหนอ่ะใช่ไหมน่าสงสารเพราะฉะนั้นสำคัญเรื่องของการกงการกินอะไรกันต่างๆอาจารย์ก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันนะฮะที่เป็นแรงบันดาลใจให้คนหันมาดูแลตัวเองแล้วก็ที่อาจารย์ทำอีกอันนึงก็คือเรื่องของโรงเรียนสอนทำอาหารด้วยคนยุคปัจจุบันเขาไม่ค่อยเรียนกันแล้วล่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาก็ไปเรียนที่อาจารย์คูเกิลGoogle เรียนอากูหรือเปิด YouTube ดูเขาเรียนอาจารย์อากูกันเรียนก็ไม่ได้ดูถูกการเรียนรู้เป็นได้ทุกที่ตอนนี้ห้ามดูถูกสถาบันห้ามดูถูกอะไรทั้งสิ้นเรียนได้ทุกที่คุณแต่ถ้าอยากเสียเวลาเรียนก็ต้องเรียนแบบลองผิดลองถูก learning by doing true or false แต่ถ้าอยากเรียนจากผู้มีประสบการณ์และเรียนรู้ได้เร็วผลสำเร็จจริงยืนยันก็มาเรียนกับน้องยิ่งแล้วก็ที่สำคัญคือหลายๆคนอย่างอันนี้ไม่มีข่าวหรือไม่เคยบอกใครมีหลายครั้งที่เป็นเด็กกำพร้าค่ะแล้วมีความฝันอยากไปเรียนที่ต่างประเทศหมายถึงว่าอยากไปทำงานต่างประเทศหาเลี้ยงพ่อแม่หรืออะไรก็ตามอาจารย์ยิ่งศักดิ์เคยให้ทุนการศึกษาเด็กๆผู้หญิงที่บุ๋มช่วยเหลือฟรีอันนี้ไม่เคยเป็นข่าวเลยอาจารย์ไม่เคยให้ออกข่าวด้วยอยากทำอะไรดีๆก็ทำได้ใครเดือดร้อนใครลำบากก็ต้องไปมูลนิธิของคุณแต่ยังไงต้องบุ๋มเองต้องขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้ไม่เคยบอกที่ไหนมาก่อนเลยแล้วก็ต้องขอบคุณอาจารย์ด้วยที่เปลี่ยนอนาคตของผู้หญิงคนหนึ่งที่หาทางออกกับชีวิตไม่เจอโดนทำร้ายมาเยอะแยะมากมายแล้วเขายังน้อยยังมีไฟที่จะสู้อยู่ในใจแล้วอาจารย์คือคนนำทางให้เขาว่ายังไงขอบคุณอาจารย์ด้วยขอบคุณจริงๆก็อย่างที่บอกไม่ได้ให้ปลาไงแต่สอนให้จับปลาใช่ไหมก็คือสอนให้เป็นเลยซึ่งจริงๆสิ่งที่อาจารย์ทำอยู่นะวันนี้ก็คือเป็นเขาถึงเรียกว่าอาจารย์ไงและโรงเรียนที่อาจารย์สอนจริงๆคือเรียนจบมาก็คือเหมือนกับมีวิทยาการที่โรงเรียนเนี่ยมีสามระบบหนึ่งปวช.ทางด้านอาหารและโภชนาการกับ2ปวส.แล้วก็อย่างอันนี้อยู่ๆจากจะไปเมืองนอกอยากจะเปิดร้านก็มาเรียนหลักสูตรระยะสั้นเราก็มี3แบบที่เปิดอยู่ปัจจุบันแต่ปวช.ปวส.กับระยะสั้นในช่วงโควิดที่ผ่านมาไม่อยากเล่าไม่มีนักเรียนแม้แต่คนเดียวจริงเหรออาจารย์จริงอาจารย์นี่สับไม่เคยนั่งอยู่แล้วก็ไม่มีเงินเข้าตัวแม้แต่บาทในขณะที่ยังมีเงินเดือนยังมีค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้านค่าเช่าทุกอย่างที่ต้องจ่ายอีกเดือนนึงเนี่ยประมาณ2ล้านกว่าอันนี้พูดไม่อายนะคะว่าติดลบเดือนละ2ล้านกว่าเนี่ยเป็นเวลาเป็นปีไม่ได้เดี๋ยวพูดไปก็อู้ตายรวยนะมีเงินเหลือเป็น10ล้านเรียนมีเยอะค่ะเพราะเรียนทำงานแล้วเรียนเก็บเงินโชคดีนะคะที่เป็นคนมีทุนเก็บถ้าไม่มีทุนเรียนต้องแขวนคอตายเพราะเรียนเสียใจตัวเองว่าที่ไม่สามารถรับผิดชอบชีวิตคนอื่นได้เนี่ยค่ะคือความจริงที่เกิดขึ้นแต่ณบัดนี้ถามว่าดีขึ้นไหมหลายคนก็อยากมาเรียนเราก็จะมาเรียนนั่งกันแออัดก็ไม่ได้นั่งเรียนก็โต๊ะหนึ่งเนี่ยได้คนหนึ่งโต๊ะนี้ได้คนห้องเรียนหนึ่งได้สี่คนจับเมื่อก่อนได้40คนเราเรียนจะพอกินหรอคะมันก็ต้องยอมใช่ไหมแล้วเรียนกับข้าวหยิบโน่นชิมนี่สุขอนามัยไม่ดีก็ลำบากอีกผู้มาเรียนก็ต้องตรวจสุขภาพไม่ใช่ถึงว่าไอ้แคบเรียนปิดโรงเรียนอีกเดือนหนึ่งครับอาจารย์นี่แล้วอย่างเงี้ยอาจารย์มองยังไงกับเรื่องของธุรกิจของอาจารย์แบบโรงเรียนอะไรเงี้ยแบบตอบแทนเผื่อคนอื่นว่าแบบคนอื่นเขากำลังเฮ้ยฉันไปไม่ถูกเหมือนกันอย่างในมุมของอาจารย์เข้าใจค่ะอยากเรียนทุกๆคนเลยว่าทุกคนต่างมีอาชีพเป็นของตัวเองหมดนะนี่ก็อาชีพหนึ่งนี่ก็อาชีพหนึ่งรับหลังก็ยังมีที่ครอบครัวกี่อาชีพเต็มไปหมดอย่าไปตกใจค่ะอาชีพที่เราเคยทำมาแล้วเรามีประสบการณ์เราก็ยังคงได้ทำต่อแน่แต่มันอาจจะช้าหน่อยวิถีชีวิตมนุษย์มันเปลี่ยนไปอะค่ะคือตอนนี้เรามีอะไรที่ทำได้เป็นการระยะสั้นชั่วคราวเพื่อพยุงตัวเองได้เราทำค่ะจงอย่าท้อนะคะอาจจะนิสัยมีความรู้สึกว่าเราอาจจะมีความรู้สึกไม่สบายใจไม่มั่นใจเป็นไปได้ค่ะโควิดมาเที่ยวนี้ทำให้ชีวิตมนุษย์เนี่ยต้องคิดว่าเราจะดำเนินตามแบบกันไปหรือต่างคนต่างสร้างฐานของตัวเองและหาประสบการณ์ใส่กับตัวเองแล้วมีวิธีการหาเงินในรูปแบบใหม่แต่อยู่ในอาชีพตัวเองค่ะมั่นใจค่ะอย่างอาจารย์นิสักก็ทำโรงเรียนเมื่อก่อนฉันรอนักเรียนมาขยายห้องแล้วนักเรียนต้องมา40คนต่อห้องตอนนี้ไม่ต้องมาค่ะเรียนสอนได้ตั้ง 4,000 คนในระบบนะคะออนไลน์เหรอออนไลน์อ๋อคนที่จะเรียนกับยิ่งศักดิ์อร่อยกับยิ่งศักดิ์ไม่จำเป็นต้องมานั่งเสียสตังค์นั่งอยู่ใกล้ๆตัวแค่นี้ขอโทษนะคะคุณอยู่ทุกมุมโลกคุณเรียนกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ได้ฉันยกโทรศัพท์ให้คำปรึกษาแนะนำมีวิดีโอคอลดูภาพทำทุกอย่างได้หมดเงินดีกว่าอีกตั้งเยอะเดี๋ยวไม่เหนื่อยด้วยค่ะใส่เสื้อตัวเดียวกางเกงไม่นุ่ง
ด้งยังนั่งออนไลน์ไม่มีใครเห็นวันนี้หอบอะไรมาเนี่ยฮะอาจารย์เดี๋ยวมีของมาค่ะเดี๋ยวอยากเรียนคุณผู้ชมแบบนี้นะคะว่าเดี๋ยวจะแนะนำของส่วนตัวนะคะนิดหนึ่งคุณเชียงอาจารย์ให้น้องก่อนนะคะขอบคุณค่ะค่ะแม่ให้อั๋นค่ะขอบคุณค่ะค่ะบุ๋มค่ะครับอันนี้ต้องเรียนอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมคะทำไมอาจารย์ยิ่งศักดิ์คิดถึงที่จะมาทำมันเป็นมินิค็อกเทลกุนเชียงรุ่นเล็กๆอะค่ะคุณผู้ชมถ้าซื้อแท่งยาวๆเอามาทอดเอามาต้มเอามาย่างก็กินไม่หมดเนี่ยก็เลยทำเล็กๆคุณทาน2ชิ้นก็พอแล้วไม้กับข้าวต้มหั่น2ชิ้นผัดผักคะน้าได้สิ่งที่สำคัญอาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้องบอกกับคุณผู้ชมว่ากุนเชียงในท้องตลาดอะมันมีเยอะมากแต่คุณเชียงอันนี้ไม่ใส่ดินประสิวปกติเขาใส่เหรอครับเก็บนานไม่ได้ใส่ปกติเขาใส่กันถ้าอยากให้สวยๆบางคนถูกแต่อันนี้นะคะเก็บนานเดือน2เดือนก็สีเริ่มคล้ำขึ้นแล้วเพราะว่ามันธรรมชาติมากแล้วคุณเชียงอันนี้นะคะหวานน้อยเค็มน้อยไขมันก็น้อยเพราะเนื้อหมูเยอะใครก็ตามที่ชอบกินกุนเชียงทอดอย่าซื้อนะคะเดี๋ยวไม่ขายค่ะอ้าวถ้าเดี๋ยวซื้อไปทอดเสร็จแข็งเป็นหินโทมาด่าอีกไม่ได้นะคะแล้วอันนี้ไม่ให้ทอดเหรอคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะกุนเชียงของเดี๋ยวต้องเอาไปต้มค่ะอ๋อเหรออย่าตกใจสิคะของดีต้มค่ะไม่เคยรู้จักเลยคุณผู้ชมคะต้มครึ่งชั่วโมงในไฟปานกลางอย่าเดือดพล่านมากดูเละตุ้มเป๊ะในหม้อนะคะครึ่งชั่วโมงค่ะพอต้มเสร็จคุณผู้ชมก็ช้อนขึ้นมาแล้วหั่นบางๆนะคะเวลารับประทานนุ่มละมุนมากผัดข้าวได้ผัดผักได้นะคะเอาไปต้มเลยเดี๋ยวอย่าพันซึ่งอยู่ไปต้มไปหิวแล้วหิวแล้วอะไรกันนะพิธีกรรายการนี้เป็นอะไรกันนะอาจารย์ทำไมเขาเขียนว่ากินหมูย่างเมืองตรังคืออย่างนี้ค่ะกุนเชียงบางคนก็ใส่วานิลาใส่เครื่องพะโล้ใส่อะไรแต่ตัวเดียนเองนะคะเดียนชอบกลิ่นหมูย่างที่เมืองตรังก็เลยให้เพื่อนเนี่ยซื้อเครื่องเทศที่เขาใส่ในหมูย่างเอามาใส่เพราะฉะนั้นกุนเชียงก็เลยมีกลิ่นไม่เหมือนคนอื่นนะคะติดต่อที่ไหนคะก็จริงๆแล้วเดียนก็ไม่มีตัวแทนจำหน่ายนะคุณผู้ชมคะอย่าแบบเห็นสติกเกอร์แล้วมีหน้าจะยิ่งสักเป็นการ์ตูนแบบนี้แล้วก็ซื้อกันหมดนะคะของปลอมค่ะอ้าวกระเพาะเดี้ยนทำขายคนเดียวเดี้ยนไม่ได้ไปวางขายเนี่ยแปลว่าไม่มีไปขายที่ไหนเลยไม่มีเลยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยนอกจากออนไลน์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์คุณผู้ชมคะเฟซบุ๊กกับไลน์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เท่านั้นค่ะยิ่งศักดิ์ฟู้ดเท่านั้นแต่เรียนคุณผู้ชมนะคะชมรายการเสร็จไม่ต้องตกใจและรีบร้อนสั่งซื้อนะคะเดี้ยนตอนนี้ติดลบสต็อกอยู่นะคะสต็อกไม่ทันค่ะเดี้ยนโดนหนักมากถ้าหากว่าสั่งซื้อได้ค่ะเดี้ยนบอกเลยพิเศษ3ห่อนะคะแพ็คเสร็จรวมค่าส่งทั่วประเทศ450บาทแต่เดี๋ยวขอความกรุณาต้องใช้เวลารอประมาณ10วันขึ้นไปเดี๋ยวไม่จะเอาเงินมาหมุนก่อนนะคะเดี๋ยวกราบขอประทานโทษเดี๋ยวไม่มีปัญญาให้ของค่ะทำไม่ทันไม่ใช่แบบปั้นๆเสร็จปิดเสร็จลงถุงต้องอยู่ในตู้อีกเป็น10กว่าวันกว่ามันจะแห้งแต่จริงๆอันนี้ก็แบบเรื่องเล็กๆนะคะแต่จริงๆใจอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากคุยด้วยเรื่องว่าวัย70ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อะทำยังไงยิ่งศักดิ์ถึงยังคงมีความสุขเพราะอีกไม่นานพวกเธอก็จะแก่ตามฉันมาเผลอๆแก่นำหน้าฉันด้วยแต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องว่าแบบ70ยังไงให้มีความสุขมีดราม่าที่ต้องเคลียร์สักหน่อยเขาบอกว่าอาจารย์น่ะมีเรื่องผิดใจกับพจน์อานนท์โอ้ยโอ้ยสาระไม่จริงอ้าวบอกไม่จริงเดี๋ยวดูข่าวซะก่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนคำตอบข่าวมาจากไหนกันเรื่องอะไรพจน์อานนท์กับฉันอีกแล้วเหรอช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อสักครู่เดียวครับพจน์อานนท์เอาอีกแล้วอาจารย์ยิ่งศักดิ์และพจน์อานนท์ความจริงคืออะไรเฉลยสิคะเกิดอะไรฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยเกิดอะไรฉันก็ยังเป็นฉันเขาก็เป็นเขาเขาบอกไม่คุยกันน่ะคืออะไรไม่จริงคุยคุยล่าสุดเมื่อไหร่เออก็นะไอตอนที่วุ่นวายในรายการทีวีเขานะเขาโทรมาสัมภาษณ์แต่จริงฉันนึกว่าฉันจะรับโทรศัพท์คุณเอิร์กพรมพรฉันก็ไม่คิดว่าพจน์อานนท์เขาจะพูดด้วยอ้าวก็มีปัญหากันเหรอถึงคิดว่าเขาจะเปล่าฉันก็ไม่คิดว่าเขาจะมีเวลาคุยกับฉันก็จริงๆนี่โกรธกันหรือเปล่าคะไม่โกรธครับปกติปกตินี่คือปกติใช่ไหมปกติฉันกับพจน์อานนท์เนี่ยปกติตลอดอาจารย์แต่ถ้ามันปกติแล้วทำไมหนังเรื่องใหม่ไม่มีอาจารย์อ่ะแล้วเธอรู้ได้ไงว่าไม่มีฉันหนูดูบวงสรวงอยู่วันบวงสรวงไม่จำเป็นไหมว่าดาราทุกคนจะต้องไปหมดฉันเล่นหนังดังระดับฮอลลีวูดฉันยังไม่ไปบวงสรวงเพราะว่าฮอลลีวูดไม่มีบวงสรวง
ข้าจะถามอะไรไม่ไปบวงสรวงพ่อไม่มีบวงสรวงคุยไปคุยมาฉันเริ่มจับสาระไม่ได้แล้วก็คือรายการต้มยำไม่ใช่เหรอคะจะต้องมาอะไรสาระถ้างั้นถามให้ชัดๆที่เขาบอกว่าแบบเนี่ยหนังเรื่องใหม่หลายคนเขาก็จับตาดูกันว่าแบบอะไรนะพอแต่แตกโควิดเขาก็บอกเฮ้ยจะมีอาจารย์ยิ่งศักดิ์ตัวไปแล้วแล้วก็มีการถ่ายไปแล้วแต่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เรียนตรงๆว่ายังไม่มั่นใจว่าจะมีคิวไหมเพราะว่างานมันแน่นมากแล้วหนังเรื่องนี้เขารีบสร้างมากอาจารย์ยิ่งศักดิ์บอกตรงๆเลยวันนี้ถ้าคุณพจน์อานนท์ดูอยู่ก็อย่าโกรธแล้วกันนะคะยังหาคิวให้พี่พจน์ไม่ได้เลยแล้วหนังเขารีบด้วยเพราะถ้าเกิดนานไปนี้เดี๋ยวโควิดมันไปแล้วหนังเขาจะฉายยังไงล่ะก็จะแหกไม่ทันโควิดมันยังอยู่ก็ต้องแหกช่วงนี้แหละแต่ถ้าจะพูดว่าไม่ได้แปลว่าจะไม่มีก็ไม่รู้สินะแน่เล่นก็ถือว่าเล่นหรือไม่เล่นก็มันคงเขาก็คงไม่ได้รู้สึกมั้งรู้อันนี้คือน้อยใจพี่พจน์ป่ะน้อยใจพี่พจน์ป่ะทำหน้าอะไรชาวบ้านเขาเรียกองจื้อปากเล็กน้อยถึงปานกลางก็โอเคใครยังไม่ได้มีคำตอบนะคะว่าจะมีคิวนี่พูดจากใจจริงถามว่าอยากเล่นไหมอยากเล่นสนุกไหมสนุกใครเครียดค่ะและอยากให้คุณผู้ชมติดตามภาพยนตร์ของคุณพอดด้วยส่วนมีอาจารย์ยิ่งศักดิ์หรือไม่มีนั้นตอนนี้นักแสดงเยอะแยะแล้วหนังก็คงสนุกแน่นอนเรื่องที่เขาเรียกก็ป่ะเอ้ยไม่ได้เรียกหนูนานเขาไม่เรียกใช่ไหมคิวหนูยากไม่ใช่ไม่ใช่คิวยากหน้าตาเธอไม่สวยเท่านักแสดงที่เขามีโอ้ให้รวยซะด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ได้เล่นตลอดเนี่ยก็คือคนที่สวยคมกันเห็นต้องบอกว่าก็ต้องยอมรับว่าสวยสวยยัน70เลยอาจารย์ถึงตอนนี้ใช่สวยยัน70แต่ก่อนหน้านี้ฉันก็มีพังนะแบบไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงสุขภาพเละเทะฉันก็เคยเป็นตอนนั้นเนี่ยขนาดเรียกว่าพักก่อนได้ไหมพี่ไปโรงพยาบาลใช่เลยตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคือพี่ก็ใช้ชีวิตปกติงานการก็เข้าคุณผู้ชมอาจจะนิสัยเป็นคนนึงที่แบบกินตลอดเวลาลูกศิษย์ไอ้นั่นอร่อยไหมคะไอ้นี่อร่อยไหมคะกินเรื่องกินเรื่องใหญ่เรื่องตายเรื่องเล็กโอ้โหเป็นคนกินตลอดและที่กินหนักที่สุดแล้วติดเลยนะฉันติดกาแฟนี่ไม่ได้แบบคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพอพูดเสร็จนี่อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะขายของอีกแล้วเดียนมาทีไรเดียนไม่ได้ขายของคุณผู้ชมอยากคิดว่าเดียนมาขายของนะคะเดียนจะบอกให้ฟังว่าฉันเป็นคนติดกาแฟคุณผู้ชมคะอุทาหรณ์ค่ะการกินกาแฟยิ่งศักดิ์ทำให้ตัวเองสุขภาพเสียมาแล้วฉันกินกาแฟเป็นเหยือกค่ะหนูใส่นมใส่อะไรด้วยเป็นเหยือกสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะ222คือยังไงกาแฟ2ช้อนน้ำตาล2ช้อนครีม2ช้อนแล้วไม่ใช่ช้อนตวงปาดนะคะช้อนกินข้าวโอ้โหแล้วก็ใส่เหยือกคนแล้วก็จิบแล้วก็เดินอาจารย์กินจากเหยือกเลยเหรออ่ะใช่เป็นมาร์กอะกินทีละเหยือกเหรอแน่นอนโอ้โหเพราะว่าวันแทบไม่กินน้ำเปล่าเรากินแบบนี้ไงคุณผู้ชมค่ะยิ่งอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทานแบบเนี้ยแล้วมีอยู่พักหนึ่งฉันก็รู้สึกสุขภาพไม่ดีอย่างที่อันทราบนั่นแหละแล้วอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ไปตรวจแบบประจำปีอะปรากฏว่าพอผลการตรวจเสร็จหมอเขาก็เดินมาครบเลยนะครบเลยนะครบคือมาเกือบหมดแล้วล่ะค่ะปริมาณน้ำตาลในกระแสเลือดก็สูงมากคอเลสเตอรอลก็เยอะนะคะตัวไม่ดีก็เต็มไปหมดเลยความดันเดียนก็แม็กซิมัมแล้วก็มีความรู้สึกว่าตายแล้วฉันก็คงอยู่ต่อไปได้อีกไม่นานก็ฉันแก่แล้วนะแต่เขาเรียกฉันไปพบนักกำหนดอาหารนะขาหมูอย่ากินนะคะข้าวมันไก่ปีกไก่กับตูดไก่ที่ชอบไปอย่ากินอีกนะคะอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เป็นไรฉันก็ฟังนะคะเขาเป็นเด็กเขาจะพูดเรื่องห้ามกินคงห้ามปากฉันได้หรอกแต่สิ่งที่เขาพูดเสร็จอย่างหนึ่งอาจารย์นิสักเสียใจและตกใจอ่ะหยุดกินกาแฟได้แล้วนะคะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชาหรือว่าเป็นเครื่องดื่มแบบกาแฟร้อนไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่ครีมคือกาแฟดำที่เขาบอกมาคือตอนนั้นอะทำงานเครียดนอนไม่หลับสุขภาพจิตก็เสียแล้วเกิดความรู้สึกน้อยนะคุณผู้ชมคะวัยใกล้เลข7และยังต้องมีปัญหาสุขภาพไม่นานฉันคงตายอ่ะเราก็คิดแบบเนี้ยคือมันคิดไปกันใหญ่ไปเลยว่าก็ต้องเกษียณแล้วแหละมันก็ต้องอย่างนี้ล่ะดูเพื่อนฝูงก็ตายไปหลายคนแล้วอีกไม่นานกูก็คงตายตามไปมันมาหมดเลยมันแบบขอโทษนะคะคนอย่างอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่น่าจะต้องดราม่าใส่ตัวเองนะเรื่องก็ยังคิดเลยว่าเดี๋ยวจะตายอะค่ะแล้วยิ่งนอนไม่หลับด้วยใช่ไหมนอนเสร็จ 4-5 ทุ่มอ่ะ 2:00 ตื่นอีกแล้วทำไมฉันตื่นหลายชั่วโมงตอนนั้นสุขภาพจิตไม่ดีพอดีอาจารย์วิโรจน์เขาก็มีน้ำใจขับรถของเขามาแล้วก็ใส่กางเกงขาสั้นเนี่ยค่ะมาหาเดียนนะคะเอาคอร์ดี้พลาสมาก็อายิ่งศักดิ์ก็เขี่ยขื่นนะแล้วชี้ถ้อยนะชี้ไก่กอปี้สีหอเจี้ยนนะบอดหล่อทึ่งลื้อตะมุยนะแม่เจี้ยหล่อเขื่อแปลว่าอะไรคะแปลว่านี่ไม่รู้เรื่องหรอกเขาพูดอย่างนี้เขาบอกว่ากาแฟเนี่ยไม่ใส่น้ำตาลนะเธอกินได้เอาไปลองกินดูสิกาแฟอร่อยแกบอกฉันเขาพูดอย่างนี้นะขอเจี้ย
ฉันก็บอกว่าไอ้ยาอังเหียแจ่กอปี้สิบ่อเลาะทึ่งจนนี่ให้หอเจี้ยว่าแล้วก็กาแฟที่ไม่ใส่น้ำตาเนี่ยจะอร่อยเหรอเออฉันก็คิดอย่างนี้แต่พออาจารย์วิโรจน์กับฉันก็คุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปเรื่องสาระที่เล่าก็เรื่องส่วนที่แกตกหลังคาแกไปปีนตัดต้นไม้ฉันก็ไม่เข้าใจว่าแก่ขนาดนี้ไปตัดต้นไม้หรือปีนหลังคาไปดูอะไรคุณผู้ชมครับพออาจารย์วิโรจน์กลับมาอาจารย์นิสสก็เอากาแฟเนี่ยมาฉีกซองแล้วก็มาชงอุ้ยตายกลิ่นหอมลูกน้องก็ถามนะคะอาจารย์ขากาแฟอะไรคะกลิ่นดีจังเลยพอจิบเสร็จเขาบอกใส่สมุนไพรก็ไม่มีกลิ่นสมุนไพรนะหวานโดยไม่ใส่น้ำตาลค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็มีความเป็นครีมมันๆแต่ไม่ต้องกังวลเรื่องคอเลสเตอรอลเพราะเขาระบุไว้ชัดเจนมีออยงออยเครื่องหมายรับรองครบหมดเลยเราก็กินมีความรู้สึกว่าฉันได้กาแฟถ้วยโปรดกลับคืนเพราะกลิ่นและรสของมันนั่นเองคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นคนที่กินกาแฟเนี่ยจะต้องติดใจในรสชาติกลิ่นหอมและยิ่งมีสมุนไพรแต่ไม่มีกลิ่นสมุนไพรอาจารย์ศักดิ์ถือว่าเยี่ยมยอดมากไม่มีน้ำตาลแล้วคอเลสเตอรอลเท่ากับ0เนี่ยเขาเขียนไว้ชัดเจนใช่ชัดเจนคุณผู้ชมครับพออาจารย์ยิ่งศักดิ์ดื่มไปสักพักหนึ่งนะคะชีวิตฉันก็กลับมาสดชื่นเหมือนเดิมมันเป็นความรู้สึกตัวเองคือได้ทำเหมือนชีวิตปกติอ่ะมันอาจจะเป็นอุปทานก็ได้แต่อาจารย์ยิ่งศักดิ์สบายใจขึ้นแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาดูแลสุขภาพออกไปเดินจ็อกกิ้งทำจิตใจให้ล่าเริงโพสิทิฟติ้งเห็นบุ๋มก็สวยฉันก็ต้องสวยบ้างก็กลับมามีความสุขอีกออกกำลังกงออกกำลังกายก็กลับมาล่าเริงอย่างเดิมอย่านะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองอายุมากเสร็จแล้วเนี่ยค่ะมีความรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็ท้อแท้เหมือนใบไม้ลอยตามน้ำไปจนถึงวันตายอย่าค่ะเราต้องเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ในวัยที่ต้องแอคทีฟสนุกสนานและล่าเริงตลอดค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะว่างๆอยากดื่มกาแฟอาจารย์ยิ่งศักดิ์ดื่มกาแฟแบบรสชาติถูกใจกับคอร์ดี้พลัสค่ะคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาจริงๆฉันไม่ได้ต้องการมาขายของนะแต่ฉันรู้ว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่หลายท่านก็ไปซื้อที่ไหนแล้วมาพูดเสร็จแล้วก็ไม่บอกราคาไม่บอกที่ซื้อที่หลังอย่ามาเลยโดนอีกถ้างั้นก็บอกลำบากใจคุณผู้ชมเจ้าขาเดียไม่ได้ขายของนะคะแต่เดียนอยากแนะนำค่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยกาแฟคอร์ดี้พลัส4กล่องเนี่ยราคานะคะ 2,760 บาทค่ะแต่วันนี้คุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้รับเกียรติจากรายการมาคุยกับคุณผู้ชมอย่างสนุกสนานคุณผู้ชมคะ4กล่องเพียงแค่999บาทเท่านั้นยังไม่พอค่ะถ้าคุณผู้ชมยกโทรศัพท์เดี๋ยวนี้นะคะเดียนแถมให้คุณผู้ชมอีก2กล่องสำหรับ50สายแรกนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ค่ะ020300033หรือที่ LINE @cordy33 นะคะคุณผู้ชมเรียนย้ำค่ะคุณผู้ชมค่ะ4กล่องไม่ให้นะคะเรียนให้เป็น6กล่องกับเบอร์โทรศัพท์020300033หรือ LINE @cordy33 กับเงินเพียงแค่999บาทเรียนกราบขอบพระคุณนะคะนี่เอาจริงๆราคานี้ขายของรวมค่าส่งหมดแล้วถูกไหมรวมค่าส่งหมดคุณผู้ชมเจ้าขาจองไว้ก่อนก็ได้นะคะเก็บเงินปลายทางได้ด้วยเน้นให้คุณผู้ชมทุกอย่างเลยนะคะเน้นขายของไม่เก่งเน้นแค่แนะนำธรรมดากราบขอบพระคุณค่ะยกโทรศัพท์นะคะ020300033นะคะหรือที่ LINE @cordy33 ค่ะหรือจะซื้อนะคะเป็นของที่จะใช้ถวายพระท่านก็ได้นะคะถ้าเกิดเป็นแนวทำบุญเพราะว่าบางทีพระท่านเลือกฉันไม่ได้ใช่คุณผู้ชมคะย้ำอีกสักครั้งนึงนะคะคุณผู้ชมคะกาแฟคอร์ดี้พลัสปกติ4กล่องนะคะราคา 2,760 บาทค่ะวันนี้พิเศษนะคะเพียงแค่999บาทสำหรับ50สายที่ยกโทรศัพท์มาตอนนี้แถมฟรีอีก2กล่องนะคะคุณผู้ชมคะที่หมายเลขโทรศัพท์020300033หรือที่ LINE @cordy33 นะคะทั้งหมดนี้รวมค่าส่งทั่วประเทศค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะคะจิบกาแฟขั้นต่อไปขอเป็นคอร์ดี้พลัสค่ะคุณผู้ชมคะ999บาทได้ถึง6กล่องค่ะ020300033หรือที่ LINE @cordy33 ค่ะเรียนพูดยอดเรียนเก่งใจยกโทรศัพท์เถอะค่ะคุณผู้ชมค่ะเรียนจะได้หยุดพูดค่ะ020300033นะคะครับผมจะ70หรือ80อันมั่นใจว่าอาจารย์จะยังแข็งแรงแล้วก็จะยังแบบแอคทีฟเต็มไปด้วยพลังบวกแบบนี้แน่นอนขอบคุณอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะสั่งเยอะๆนะคะเรียนจะได้มาบ่อยๆค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าครับจะบอกว่ากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ว่าอย่าประมาทได้คำว่าอีกครั้งหนึ่งปุ๊บแบบสบายใจไม่ฮะทุกครั้งมาช้าทีไรไม่ทันทุกทีเพราะเขามีจำนวนจำกัดนะครับสำหรับเรื่องของศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ที่หลายหลายคนเห็นความแตกต่างตรงนี้อย่างที่เขาบอกว่าศรัทธามาปฏิหาริย์เกิดเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับกับผ้าพันคอมงคลของอาจารย์ไพโรจน์อาจารย์ไพโรจน์มาเองครับสักครู่เดียวทุกคืนต้องย้ำที่อันนี้
ชิญของเราต้องบอกว่าคิวทองทุกคนจริงๆนะฮะแล้วต้องบอกว่ากระแสแรงมากนะครับวันนี้ต้องใช้คำว่าไปขโมยคิวมาไปขโมยตัวมานั่งอยู่ตรงนี้กับเราแล้วนะครับต้อนรับนะครับอีกครั้งหนึ่งกับอาจารย์ไพโรจน์นะครับรวมถึงแม่สิตางแล้วก็คุณมิ้นท์สรทันด้วยสวัสดีทั้งสามท่านเลยครับโดยเฉพาะแม่สิตางนี่แบบจกมาจากกองถ่ายเลยนะนี่หนีมาเลยยังว่าทำไมแม่มาสภาพนี้วันนี้วันนี้แบบเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนลุคมากเปลี่ยนลุคมากทรงเนี้ยแม่ทำถาวรเลยจะดีมากเนาะจริงคือถ้าฝ้ายแนะนำแบบนี้แม่แนะนำกลับไปทำเองสิถามแม่หน่อยดีกว่าตอนนี้งานแบบเห็นบอกว่างานแน่นมากแบบก็มันจะคือหลายอาจารย์ก็บอกว่าดวงเมืองจะเหมือนปีที่แล้วแม่ก็เริ่มโดดคิวตั้งแต่มีนาเนี่ยปีที่แล้วนี่ก็ขออนุญาตพี่พลอานนท์โดดมาจากกองถ่ายปอดแตกค่ะก็เลยมาสภาพนี้ก็คิดดูว่าฮอตขนาดไหนแต่ที่อยากจะพูดในมุมนึงนะอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่ออยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเคยคุยกับแม่สิตางแม่สิตางเองเนี่ยเคยฮอตแล้วก็หายฮอตแล้วก็หายแต่ครั้งนี้เนี่ยในส่วนหนึ่งซึ่งสามารถพูดได้ว่าคนที่ทำให้แม่กลับมาปังคืออาจารย์ไพโรจน์อ๋อใช่ให้คุณแม่เล่าให้ฟังสักนิดนึงไหมก็ตั้งแต่ปีที่แล้วก่อนโยนส้มเราก็ได้เจออาจารย์ได้ยันสีฟ้าพระแม่วันศุกร์ได้ยันไปตั้งไว้ในห้องทำงานห้องทำงานเราก็อยู่ในห้องพระมีศรัทธากับอาจารย์ไพโรจน์ด้วยอันนี้จะนับถือแบบเหมือนครูบาอาจารย์ในระดับคุณพ่อคุณแม่เลยแล้วฉันที่สำคัญฉันเป็นคนกตัญญูรู้คุณคือได้ยานมาแล้วหลังจากนั้นโยนส้มโยนส้มไม่ได้หยุดเลยงานง่ายๆ ไม่ได้ งานง่ายๆแล้วไม่มีการโดนโกงค่าตัวเลยปีที่แล้วตอนก่อนเจออาจารย์ตอนนั้นเนี่ยถ้าถามตรงๆหรือตอนนั้นแม่งานค่อนข้างจะโอ้เป็นหนี้ที่บอกเป็นหนี้เลยเหรอตอนนั้นย้ายบ้านใหม่แล้วเราก็เป็นคนที่ไม่ได้มีใครช่วยเราทำมาหากินตัวคนเดียวอ่ะเนาะแล้วแม่ติดตามตอนนั้นรู้จักอาจารย์ไพโรจน์ได้ไงก็จากพวกผู้ใหญ่ที่พวกลูกศิษย์อาจารย์นี่แหละตอนนั้นมาไงไม่รู้จำเป็นบ้านอยู่ใกล้กันด้วยอ๋อเหรอฮะนี่อาจารย์อยู่ดอนเบืองเดี๋ยวแม่อยู่หลักสี่ไงโอ้ยพอเจอแล้วชีวิตมันเปลี่ยนเรื่อยๆแล้วตอนนั้นอาจารย์รู้ไหมฮะว่าแม่สิตางคือใครเคยเห็นแวบๆอยู่ในโซเชียลต่างๆแต่ก็ยังคิดว่าเขาจะกลับมาดังได้ยังไงแต่เราก็เขียนไปตามวันเดือนปีเกิดของเขาแล้วก็เขาอยากไปสร้างพระเราก็ดูว่าเจตนาเขาดีก็เขียนใส่ทั้งนโมทายะทั้งนาชาลีตินะอุอากาสะการเงินให้เขาก็ไม่นานนะเขาก็โหทีนี้ไม่มีเวลามาหาเลยดังเปรี้ยงใช่เขาดังมากซึ่งพยานผืนนั้นทุกวันนี้อยู่ที่ไหนอยู่บนเป็นห้องพระที่เราทำเป็นห้องทำงานด้วยแล้วเราทำเป็นห้องพักผ่อนด้วยติดเข้ากรอบไปเลยอย่างนี้เหรอค่ะก็เวลาไลฟ์สดก็จะเห็นตลอดอ๋อนะฮะก็เป็นเรื่องของศรัทธาแต่ดูแล้วกันว่าตั้งแต่ส้มหยุดก็ยังโยนส้มไม่หยุดจนถึงทุกวันนี้งานเยอะกว่าจะหาคิวให้มาได้อ๋อที่เรื่องสร้างพระจากแบบกระเทยที่เป็นหนี้เป็นสินได้หล่อพระพิษณุนารายณ์ที่วัดเขาวงกตได้เงินตัวเองค่ะเราก็เมื่อก่อนทำบุญทีละพันสองพันก็เยอะแล้วฉันสามารถที่จะโอนให้หลวงพ่อทีละแสนสองแสนได้เลยตั้งแต่ปีที่แล้วฉันดีใจมากเลยพูดแล้วจะร้องไห้อยู่เนี่ยขอบคุณจริงๆเลยขอบคุณอาจารย์ครับผมอันนี้เรื่องจริงไม่ได้สปอยนะในอีกทางนึงคุณมิ้นเองก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันซึ่งตอนนั้นก็เหมือนกันแบบนี้ใช่ไหมนี่มีปัญหานี่มีหนี้สินฝั่งนู้นก็มีเหมือนกันหนักมากด้วยมีปัญหามีหนี้สินมีทุกอย่างปัญหาตอนนั้นปี62นี่ลุมเลยก็คือช่วงน่าจะเป็นช่วงดวงตกด้วยค่ะก็คือช่วงนั้นคือเริ่มจากไม่ค่อยมีงานจนไม่มีงานเลยและจนแฟนทิ้งจนบ้านต้องประกาศขายรถก็ต้องประกาศขายที่ดินประกาศขายเพื่อเอาเงินมาใช้เพราะว่าช่วงที่เราไม่มีงานคือปลายปี62ที่หนักสุดก็คือช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาคือหนักสุดๆตอนนั้นคือแบบไม่มีตังค์กินข้าวเลยโอ้โหใช่ก็เราบัตร ATM ไปกดที่ตู้ ATM แล้วก็เฮ้ยถูกตู้เฮ้ยทำไมตังค์50บาทไม่ออกมาวะแต่คนที่ต่อแถวเราอ่ะเขาบอกว่าคุณครับตู้ ATM อ่ะเขาออกได้แบงค์น้อยสุดคือแบงค์100เราไม่รู้อ่ะแม่แต่ด้วยความที่50บาทมันมีค่ากับเรามากตอนนั้นน่ะเราก็เลยอ๋อขอบคุณนะคะอะไรเงี้ยแล้วเอาสมุดบัญชีทั้งหมดไปปิดได้ตังมาจําไม่ได้300หรือ800บาทเอาไปซื้ออาหารน้องหมาก่อนส่วนเราอ่ะมาขอข้าวกองถ่ายทานทําอย่างเงี้ยหลายเดือนเหมือนกันจนกระทั่ง
เริ่มเป็นหนี้เยอะขึ้นเริ่มไปกู้นอกระบบจากหนี้หลักหมื่นกลายเป็น 50,000 จาก 50,000 กลายเป็นแสนจากแสนกลายเป็น 500,000 โอ้โหเราก็ไม่รู้จะทํายังไงอะค่ะแต่จังหวะนั้นสิ่งที่ทําได้คือฟังธรรมะไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมปล่อยปลาทําไปเรื่อยๆทําไปอย่างนั้นแหละนอนหลับมั่งไม่หลับมั่งตื่นเช้ามามีความรู้สึกว่าตื่นมาทําไมตื่นมาแล้วจะเอาอะไรกินเนี่ยคิดอย่างเงี้ยตื่นมาแล้วจะเอาตังค์เอาตังค์ไปคืนเจ้านี้ยังไงอ๋อเดี๋ยวต้องยืมเจ้านี้สมองมันมีแค่เรื่องเงินเลยอะค่ะคือมันแย่จริงจนเพื่อนอะบอกว่าแกสงสารอะแกเชื่อสายมูไหมถ้าแกเชื่อสายมูอ่ะเดี๋ยวฉันพาแกไปเจออาจารย์ไพโรจน์รุ่นวิชาเอาจริงๆไม่รู้จักอาจารย์จริงๆแต่เชื่อเพื่อนเพราะว่าเพื่อนอ่ะชีวิตเขาดีเพราะการงานดีสามีดีตัวเองดีลูกดีคือทุกอย่างเขาดีอ่ะแล้วมันเป็นความบังเอิญที่เขาได้มาเจอเราเชื่อเพื่อนพอไปเจออาจารย์ก็อยู่กับคุณปื้มพอดีก็ยกมือไหว้อาจารย์ว่าอาจารย์คะช่วยหนูหน่อยชีวิตหนูแย่จริงเลยค่ะอาจารย์ช่วยเขียนยันให้หนูหน่อยได้ไหมหนูแย่จริงค่ะอาจารย์หนูเอาแผ่นใหญ่ๆเลยได้ไหมได้ลูกก็ประมาณแสนนึงอาจารย์ขาตังกินข้าวหนูยังไม่มีเลยอาจารย์ช่วยหนูหน่อยเถอะเนี่ยหนูแบบอยู่ๆหนูก็มีแรงศรัทธากับอาจารย์ขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วคุณปื้มอะค่ะที่เป็นลูกศิษย์ที่อาจารย์รักมากเป็นลูกศิษย์คนแรกเป็นลูกศิษย์คนสนิทเป็นลูกศิษย์ที่อาจารย์ให้ความไว้วางใจที่สุดอะอยู่ด้วยวันนั้นก็เป็นบุญของหนูที่ได้เจอคุณปื้มอะคุณปื้มก็เลยคุยกับอาจารย์ว่าอาจารย์เรามีผ้าพันคอไม่ใช่เหรอผ้าพันคออะที่อาจารย์อะเขียนอักขระลงไปในผ้าพันคอพุทธคุณเหมือนกันเลยให้น้องไปบูชาก่อนไหมราคาหยิบจับได้หนูก็ได้ผ้าพันคอนั่นแหละค่ะมาได้มาก็สวดมนต์ก็ทำอะไรทุกอย่างอ่ะคือไม่ได้คาดหวังว่าชีวิตจะเปลี่ยนจะดีปรากฏว่าหนูเริ่มมีงานเข้ามาเรื่อยๆพอมีงานเข้ามาเรื่อยๆปุ๊บอ้าวกลายเป็นว่าสามารถใช้หนี้นอกระบบ 500,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยด้วยการทำงานของหนูอ่ะแล้วพอหลังจากนั้นหนูก็ขายที่ดินได้ปุ๊บเอาเงินไปโปะเสร็จปุ๊บซื้อรถป้ายแดงให้พ่อกับแม่เงินสดภูมิใจมากจะเขียวใส่ผ้าพันคอสีส้มจะเขียวเกิดเป็นเลือดนี่แม่หนูมีไฟอยู่ตรงนี้แล้วก็เอาเงินเนี่ย1,350,000 บาทที่เหลือไปปิดบ้านที่เชียงรายหมดทุกวันนี้หนูเป็นแบบเขาเรียกอะไรภูมิใจอ่ะไม่ได้อยากว่าเอาตัวเองมาอวดอ้างนะคะแต่ว่าหนูแค่มีความสุขว่าหนูภูมิใจที่หนูได้ทำอะไรให้ครอบครัวซึ่งจริงๆแล้วมีคนที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์เยอะมากที่แบบศรัทธาอาจารย์เหมือนกันก็มีหลายคนเลยก็อย่างเช่นหมอเสงนะคะอาแอสสมบัตินะคะคุณแม่สีตางเนาะแล้วก็ยังมีอีกหลายคนค่ะไม่ว่าคุณแจ็คแฟนฉันคุณสมรักคำสิงนะคะแล้วก็คุณหนุ่มคงกระพันคุณบอยพิษณุอย่างเงี้ยจริงๆมีอีกเยอะค่ะคือต้องบอกว่าถ้าทุกคนอ่ะมีแรงศรัทธาปาฏิหาริย์เกิดนะมิ้นมีแรงศรัทธาจริงๆศรัทธาในตัวอาจารย์ศรัทธาในผ้าพันคอแล้วก็ปาฏิหาริย์เกิดกับมิ้นตลอดเลยก็คือพอใช้หนี้เสร็จปุ๊บมีงานตลอดเพราะมิ้นขอแต่เรื่องงานนะคะและที่สําคัญอย่างนึงคือผ้าพันคอเราออกแบบมาทั้งหมด9สีนะคะก็คือคุณเกิดวันไหนคุณใช้สีตามนั้นก็คือตามนี้ที่เห็นเนี่ยแดงเหลืองชมพูเขียวม่วงส้มเขียวม่วงส้มแต่ว่าสีที่เพิ่มมาคือสีดำกับสีลุ้งสีดำสำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืนค่ะหรือว่าสีลุ้งเนี่ยสำหรับคนที่จำวันเกิดตัวเองไม่ได้หรือว่าอยากจะซื้อไปฝากคนอื่นแล้วจำวันเกิดคนอื่นไม่ได้ส่วนสีดำเนี่ยพุธกลางคืนเก็บได้หรือว่าเอาไปใส่กรอบก็ได้เพราะว่าที่อาจารย์เขียนลงผ้ายันจริงๆจะเป็นผ้าสีดำหลายคนเอาไปเข้ากรอบนะคะไว้บนหัวนอนไว้บนห้องพระก็พุทธคุณเหมือนกันครับใครที่สนใจอยากจะบูชาตรงนี้ทำยังไงครับคุณมินโอ้ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าต้องเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้คุณปื้มไม่มาแต่คุณปื้มกำชับเลยบอกว่าให้แค่99ท่านนะคะ99ท่านเท่านั้นค่ะใครที่มีแรงศรัทธาปาฏิหาริย์เกิดนะคะมินเชื่อแบบนั้นเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ถ้าคุณกดมาที่หมายเลขโทรศัพท์021211599 021211599หน้าเพจเนี่ยเราจะขายผ้าพันคอเนี่ยอยู่ที่ 5,999 บาทแต่ถ้าคุณกดทัน99สายแรกคุณจะได้ไปเลยค่ะราคาเพียงแค่ 1,990 บาทแล้วราคาเนี้ยมิ้นบอกได้เลยว่าไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มฟรีค่าจัดส่งแล้วและคุณได้ผ้าพันคอของแท้ของจริงที่เบอร์นี้เท่านั้นเพราะตอนนี้มีของปลอมแล้วใช่แล้วก็ทุกสายที่โทรเข้ามาวันนี้นะคะที่02นะคะ1211599เนี่ยคือท่านได้ร่วมบุญกับอาจารย์ไพโรจน์ด้วยนะคะอาจารย์อันนี้สําคัญสร้างโบสถ์สร้างโบสถ์ด้วยสร้างพระด้วยสร้างพระถวายวัดใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้สายรันมาเยอะเยอะจริงๆเยอะจริงๆเมื่อกี้มินขออาจารย์ให้แล้วค่ะขอเป็นตอนนี้
ไม่จำกัดสายเลยแล้วกันค่ะทุกคนที่โทรเข้ามาได้หมดนะคะแต่ขออนุญาตจำกัดเวลาค่ะภายใน5นาทีนี้นะคะถ้าคุณโทรเข้ามาภายใน5นาทีนี้ที่หมายเลขโทรศัพท์021211599 021211599ได้ไปเลยค่ะ 1,990 บาทนะคะแล้วไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มแล้วนะคะแต่ขอให้โทรให้ทันภายใน5นาทีนี้ค่ะอนุญาตคุณผู้ชมนะคะคือถ้าคุณมีแรงศรัทธาปาฏิหาริย์เกิดเอาเป็นว่าถ้าได้ไปแล้วอยากขอเรื่องอะไรตั้งจิตให้มั่นนะคะคิดดีทำดีประพฤติดีกตัญญูอาจารย์สอนเสมอและที่สิ่งสำคัญคือคุณอยากขออะไรคุณขอนะคะกับผ้าพันคอนี้วันนี้สายโทรมาเยอะจริงๆขอบพระคุณทุกท่านที่โทรเข้ามาได้ร่วมบุญด้วยกันนะคะแล้วก็ราคาอยู่ที่ 1,990 บาทขอไม่จำกัดสายนะคะ1สายรับกี่ผืนก็ได้ล็อตนี้ผลิตมาเยอะแต่ทั้งหมดแล้วหมดเลยรอนานมากมิ้นบอกเลยนะคะเพราะว่าเข้าพิธีพุทธพิเศษใช่ค่ะไม่ได้ว่าปั๊มออกมาก็เลยทั้งหมดแล้วก็เสียใจด้วยค่ะ021211599นะคะ021211599 1,990 บาทค่ะไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มแล้วนะคะร่วมสร้างบุญด้วยกันและขอให้ท่านโชคดีมีความสุขค่ะครับผมอย่าฟังเพลินนะฮะไม่จำกัดสายแต่จำกัดเวลานะใช่ครับใครที่ศรัทธานะคะอาจารย์ไพโรจน์วิชาเนาะแล้วก็อยากจะได้ยันจากอาจารย์ไม่มีแล้วนะคะก็มีแต่ผ้าพันคอนี่แหละค่ะที่พุทธคุณเนี่ยมินเชื่อได้เลยว่าเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือใครที่อยากจะได้ยันจริงๆที่อาจารย์เขียนมือย้ำนะคะว่าไม่มีแล้วมีแต่ผ้าพันคอนี่แหละค่ะที่ได้พุทธคุณเหมือนกันแต่การบูชาผ้าพันคอแล้วเราต้องอยู่ในศีลในธรรมนะคะใช่ค่ะใช่อันนี้ไม่ใช่อุ้ยฉันขายยาผ้าพันคอจะบังตำรวจได้ไหมไม่ได้นะคุณเฉพาะอาชีพสุจริตนะคะจริงอันนี้เรื่องจริงนะฮะวันนี้ขอบคุณคุณมินสารทานครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากติดตามนะครับแล้วขอบคุณอาจารย์ไพโรจน์ด้วยครับผมขอบคุณครับครับผมนะฮะของแบบนี้นะฮะอย่างที่บอกครับเป็นเรื่องของศรัทธามาปาฏิหาริย์เกิดนะครับก็ในที่สุดจบลงตรงที่นั่งอยู่เฉยๆก็คงไม่มีอะไรดีๆเกิดขึ้นเราก็ต้องพยายามอย่างดีที่สุดด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการที่ร่วมบุญเพราะว่าอาจารย์ก็สร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหารกันอยู่อย่างที่เราทราบกันครับผมวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะฮะเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วถ้าเป็นเวลาแห่งความสุขกันแบบนี้เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เที่ยงครึ่งเหมือนเดิมกลับมาเจอกันกับต้มยำอมรินทร์วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะอมรินทร์ทีวีเอาไว้สิให้เผ็ดเรื่องเด็ดเราก็ต้องเมาวันนี้เรื่องยาวต้องมาเมากันสดสดเอาไว้จีให้แซ่บข่าวดังต้องเมาให้หมดให้มันออกรสครบเครื่องต้มยำที่อมรินทร์